มาค่ะดองมะม่วงกันนี่นะคะมะม่วงที่ฟังเก็บมาที่พาไปเก็บก่อนหน้านี้ค่ะคลิปก่อนหน้านี้เนาะแล้วทีนี้ฟังก็จะเอามะม่วงเนี่ยมาล้างมาล้างสามน้ำค่ะก็จะเป็นการล้างเสร็จอาจจะเห็นว่าทำไมมีแค่นี้ฟังได้อย่าใจหายไปแล้วนะคะนี่ก็คือหายของเราที่จะละไอที่จะดองนะคะนี่ก็ต้องยัดให้เต็มเต็มแต่ว่านี้ยังใส่ไปให้ในหมดนะคะนี่เราก็จะต้องมาทำการยัดลงไปค่ะเอาหายแบบเต็มเต็มเลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาดองไอมะม่วงชีถ้าบ่เต็มมันอาจจะทำให้มะม่วงลอยแล้วมันจะเน่าได้นะคะเราก็จะต้องพยายามแบบยัดให้เต็มเต็มพยายามให้เต็มฟังเก็บมาเกินแล้วบ่เป๊ะเอ้ยฟังมันก็จะยัดไปแบบนี้นะคะพยายามให้เต็มพยายามให้เวลาเขาใส่น้ำดองลงไปแล้วไอ้มะม่วงเขาจะได้ไม่ลอยขึ้นมานะคะหมายถึงมาทำมะม่วงไอ้ถ้าบกมะม่วงมันลอยมันฟูงเสียนะคะมันจะเฮ็ดให้มันเกิดอากาศแล้วที่นี่มะม่วงเขาก็จะเป็นแบบเน่าได้นะคะเต็มพอดีแล้วเหลือค่ะเหลือยังเหลืออยู่เอาประมาณนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะที่นี่เขาก็ได้ใจหายเลี้ยงใจหายเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนี่กลับมาเฮ็ดน้ำดองกันค่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็เอาไว้ย่ำกินนะคะเคี่ยวแบบนึง น้ำที่จะทำการดองนี่ใส่เป็นน้ำบาดาลหรือน้ำประปาได้นะคะแต่ว่าน้ำกินน้ำฝนเพิ่นว่าแนะนำค่ะนี่คือที่ฟังดองทุกปีฟังจะใส่ของอันนี้เนาะค่ะจะเป็นหัวเชื้อดองตานกแก้วค่ะในฟังซื้อมา35บาทค่ะถุงหนึ่งแต่อันนี้ดองไปแบบเกือบครึ่งแล้วเนาะค่ะพอดองผักย่อมให้ย่ายไปนะคะเขาในนี้ก็จะบอกรายละเอียดไว้มาเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมคะหมายเหตุน้ำที่ใช้ในดองต้องเป็นน้ำสะอาดเช่นน้ำกรองน้ำประปาน้ำกรอกบาดาลน้ำไม่ต้องต้มนะคะน้ำฝนห้ามใช้หัวชะมังเก็บไว้ได้นานไม่เสียนี่นะคะเขาบอกว่าน้ำฝนไม่ให้ใส่เขาก็บอกหัวพอเหตุยังแต่เขาบอกกับเฮสตามเขาเถอะค่ะไอ้บกมองเดี๋ยวเขาบอกว่าบกมอง13-16กิโลมั้งค่ะใส่หนึ่งซองนะคะก็ฟังคิดว่าบกมองที่ฟังมีอยู่น่าจะ10กิโลป่ะน่ะถึงขนาดนั้นพอฟังไม่ได้เอาไปชั่งนะคะนี่13-16กิโลก็ใช้1ซองมั้งค่ะแล้วก็น้ำ5-7ขันไปเอาหาขันกับพ่ออันนี้ของฟังจะเป็นน้ำบาดาลนะคะนะอันบาดาลผสมบวกน้ำประปาของฉันขึ้นฝุ่นแถมบีขันหนึ่งค่ะพอฟังที่ถิ่งเพิงหนึ่งเมื่อกี้ค่ะก็จะประมาณนี้ใส่เยอะกับพอดีแล้วค่ะถ้าบกมองเขาหน่อยเขากับต้องใส่หมดซองเด้อเพราะว่า
ใส่หลายกับขมนะคะเวลาดองออกมาแล้วบกมองเขาจะออกแบบรสชาติขมๆแต่เขาใส่แบบหัวเชื้อดองเยอะเกินไปค่ะต้องกระจกะเอาซะแต่ว่ามันเหลือครึ่งหนึ่งนะก็จะใช้หมดช่องเลยค่ะเออครึ่งช่องก็มีครึ่งหนึ่งที่ฟังให้เบิ่งประมาณนี้นะคะเสร็จหมดแล้วฟังในบกมองฟังกับ10กว่ากิโลอยู่แล้วคนค่ะคนให้น้ำละลายเลยค่ะให้น้ำเชื้อละลายทุกไอคิดที่ฟังค่อยดองที่ฟังมาจะเห็นสีเหลืองๆเดินมันจะมีสีผสมอาหารนะคะแต่ว่าสีผสมอาหารในซองนี้ฟังใส่ไปแล้วกับการดองบักย่อมค่ะตอนนี้ก็เลยบะหมี่นะคะบะหมี่กับบะใส่ก็ได้ค่ะก็เฮ็ดกินเองเฮาบ่เน้นสีบ่ได้ดอกค่ะแต่ใส่สีผสมอาหารก็จะเฮ็ดให้มองมันสีเหลืองสวยนะคะน่ากินก็อันนี้เฮ็ดไว้กินเองบะใส่ก็ดีเด้อค่ะสมัยนี้เขาก็จะไม่ค่อยนิยมสีผสมอาหารกันไหนแล้วนะคะแต่ไอ้ดองบักม่วงนี่เขาก็เริ่มมามีอันตรายแล้วเนาะของมาของดองแต่คนที่มันก็ขาดผู้ใดหรอกค่ะถ้าผู้ใดดูแลสุขภาพตัวเองดีๆมันก็จะบ่ดองนี่แหละค่ะคือเรียกว่าของมาของดองเนาะไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่มันอร่อยขี้บาดสัญญาณนิดนึงแล้วค่ะชูมือนี้ฟังทายแบบเรียวๆเลยบนหนึ่งการตัดต่อกันเลยทีเดียวกับพี่ลำคันเรียวไรเดอร์เพิ่มสปีดวิดีโอใดเพิ่มความเร็วใดนะคะว่ามันน่าจะละลายมาแล้วนะฟังเคยชิมน้ำนี่นะคะนี่มันจะออกหวาน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 เข้มนิดนึงนี่ฟังชิมอีกตัวเด้อน้องค่ะฟังเคยคิดว่ามันจะละลายเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาตักใส่เลยนี่ตักใส่หายของเขาแบบนี้เลยไปเลยครับจะเพิ่นเห็นในปริมาณที่ดองคายเยอะๆมันก็จะต้องสะอาดสะอ่านก็นี่ล่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องยามมาฟังให้กินเองฟังก็บ่ได้สกปรกปานนั้นเด้อค่ะทุกอย่างฟังก็ล้างมาดีแล้วฟังบ่ได้เฮ็ดขายเนาะอย่าว่าฟังเด้อไปเอามาบอกพ่อบอกว่าอย่าว่าเถอะนะอยากใหญ่เลยได้นี่แต่น้ำบอกพ่อเนี่ยเดี๋ยวมันก็น้ำบอกพ่อนะคะพ่ออยู่แหละดูไหนกำลังเจอตัวเองพ่อแหละบอกพ่อแหละนะตัวท่านในไข่เต็มเลยกันแล้วกันแล้วพ่ออยู่ค่ะเทวาเปะอยู่แต่ลองเยอะๆเบิ่งปริมาณไอ้ของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าลองเยอะเขาก็ต้องกะน้ำไม่ถูก
บางที่อ้างเตี๋ยฟังดองฟังกับไม่ได้เปะขนาดนั้นเพราะฟังไม่ได้เก่งเรื่องการดองฟังแต่การดองมากินเองซื้อๆนะคะเขาก็จะใส่ให้แบบน้ำล้นแบบนี้ไปเลยเฮ้ยเหลือบลายค่ะแต่แรกล้นหลุดแล้วว่าจะยังบ่แต่ที่นี่เอ้ยทำการปิดฝาเลยค่ะเอาพลาสติกถุงพลาสติกเข้านี่นะคะขอแบบนี้ยังมัดค่ะจังไหนฟังยังสิเฮ็ดได้ยังมัดเดี๋ยวขออนุญาตโอ้ยโอ้ยเปลือยท้ายฟังแป๊บนึงนะคะนี่ยังมัดเสื้อแบบนี้ค่ะยังมัดแกงเข้านี่แหละค่ะก็จะมัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่แล้วก็จะปิดซ้ำไปอีกรอบค่ะล้มเยอะไปก็จะติดซ้ำแบบนี้ไปอีกรอบที่เป็นแบบหาหกสั้นนะคะหาหกชะสั้นกะกับพ่อเลยค่ะก็ถือว่าป้องให้อากาศเขานะคะจะต้องปิดให้ดีๆซึ่งนิดนึงจะให้อากาศเขาเพราะถ้าอากาศเขาหมอเขาจะเน่าได้นะคะเขาก็จะป้องให้อากาศเขาพอปิดเสร็จแล้วท่านก็จะโยกไข่นี่เขาในครัวค่ะไอเอาไว้บางทีเหมิดเหมิดไม่ค่อยโดนแสงแดดนะคะกะเดือนหนึ่งก็ได้กินค่ะเดือนหนึ่งก็เปิดหายได้เลยแล้วก็พอเปิดเสร็จแล้วก็ล้างออกล้างน้ำออกล้างน้ำสะอาดออกแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นมาได้เลยค่ะเก็บได้เป็นเดือนค่ะหลายๆเดือนก็ได้3เดือนก็ได้ค่ะบ่เน่าค่ะแต่ว่าเก็บไว้ช่องธรรมดานะคะนี่ล่ะค่ะฟังกับพามาดองบกมวงแบบง่ายๆตามสไตล์ฟังนะคะลองกินเองนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอปิดถ่ายเรียบร้อยก่อนนะคะส่วนคลิปนี้ฟังกะพามาดองมะม่วงแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวอีกเดือนนึงหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเขาค่อยมาเปิดไฮเบิ้งกันนะคะส่วนคลิปนี้จะต้องขอตัวไปแค่สักนิดก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ